สวัสดีแฟนมวยทางช่อง YouTube Mirror Dino Channel ทุกคนนะครับมาแฟนมวยมาที่เวทีมวยนานาชาติลำสิบนะครับคู่เอกทำรายการสุดคู่พอยูครับ6พฤศจิกายนครับมุมแดงแสงมณีของแฟนมวยไทยเจอกับลูกกิ๊บปอรุ่งโรจน์นะครับน้ำเงินครับต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับแสงมณี138ลุงกิ๊บ139ยกนี้ยกที่2นะครับยกแรกผ่านไปนี่ไม่มีอะไรกันบ้างแสงมณีรุ่นพี่นะครับขยับเดินเข้าหาครับใบนี้ได้กลับมายกในเวทของตัวเองครับ138ปอนด์มาดูครับว่าแจ้งเกิดได้ไหมรุ่นกิจช่วงหลังโสดมากครับใบนี้ได้กลับขึ้นวัดชั้นรุ่นพี่ครับผ่านได้ในด้านต้องติดตามยกที่2ครับก็ยังไม่เร่งอะไรมาก
รงเดินขยันครับยกนี้ลุงกิจไม่หนีได้ครับขยับเดินครับลุงกิจเวลาเล็กน้อยครับแสงมณีดูเราไปดูมีเดินทางนายคนแรกครับลุงกิจเตะขวาแสงมณีเตะซ้ายเปรียบแล้วผู้นี้มาดูครับคุณผิดเลยแล้วทำได้ไหมแข้งซ้ายของเจ้าแข้งขวาของลุงผิดครับมาแล้วครับราคาเริ่มจะพลิกกลับแล้วโอนแข้งซ้ายอีกแล้วแข้งขวาอีกแล้วครับแข้งขวาของลุงผิดหลุดแล้วโดนฟรีคิกกลางหลังโอ้ยนะครับแข้งขวาโอ้โหยกนี้โอ้โหแข้งซ้ายยกดีลุงกิจเดินแล้วทำได้ครับแสงมณีโดนแล้วโอ้คุณไม่ถนัดครับตอนนี้ปลายยกที่4ครับจังหวะสุดท้ายเป็นแสงเป็นลูกกิจที่เตะได้ครับแข้งซ้ายปลายยกครับแหมยกนี้ใครเดินนี่ได้เปรียบครับคู่นี้ใครต้องชิงดำครับหมดยกที่4ยกสุดท้ายครับหมด4ยกแสงมณีต่อ 4-1 นะครับปลายยก4นี้มาได้คืนครับต้นยกเสียมาได้ปลายยกดูครับยกสุดท้ายลุงกิจออกมาเดินอีกแล้วครับไม่ชัดครับ
กรรมการรวมคะแนนครับไม่มีปัญหาครับหันมาที่มุมแดงครับแสงมณีสอกาแฟมือไทยเอาชนะคะแนนลูกจิตบอลลูกโลดครับแสงมณีแจ้งเกิดได้สวยงามครับ